Good morning คุณผู้ชมเราต้องมาวิ่งอะไรกันแบบนี้ที่เช้าๆนะคะเนื่องจากว่านี่คือขึ้นข่าวนะคะคุณภาพชีวิตวิทยุเนชั่นนั่นเองค่ะเขาได้จัดกิจกรรมนะคะวิ่งตามรอยพ่อคุณผู้ชมค่ะและการเดินวิ่งแบบนี้นะคะเราได้มีรางวัลดีๆให้นักวิ่งด้วยค่ะซึ่งการวิ่งตามรอยพ่อนะคะส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนชิงถ้วยพระราชทานค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยกิตติยศจากองคมนตรีนะคะอันนี้นะคะก็คือการปล่อยตัวของการวิ่งนะคะ 2.75 นั่นเองใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งในการเดินวิ่งครั้งนี้นะคะเขาก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นปลูกคงปลูกเห็ดเนาะดูชมนกชมไม้ว่าในโครงการลูกพระวัดเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้ยพี่ขาหนูไม่รู้แล้วพี่ชอบออกกำลังกายอะไรขนาดนี้พี่แอบมาซุ่มๆตลอดแต่วันนี้มาวิ่งในโครงการลูกพระบาทเนาะเดินชมนกชมไม้ในอากาศยามเช้าอย่างนี้ใช่ครับก็ไปสมัครเองทำตัวเหมือนชาวบ้านไปรับเสื้อที่เมื่อวานไปรับเสื้อที่สยามครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้จะดีหรอคะก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมืดขอพักก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วนะคะโรงพยาบาลสมการนั่นเองสวัสดีค่ะที่มาช่วยชีวิตหนูนะคะโอ้กลัวตกน้ำอ๋อตกน้ำไปหนูก็ไม่ตายวันนี้นะคะก็มีหน่วยบริการมาช่วยด้วยโอ้ของโรงพยาบาลสุขการมาเต็มสตรีมเลยเนี่ยนี่เอานี้คอยตามด้วยนะครับคอยตามเพราะว่าเวลาเขาวิ่งไป10กิโลใช่ไหมจะเอาเฉพาะรถพยาบาลอย่างเดียวไม่พอหรอกอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งแต่นี่คอยตามด้วยในสายเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็มาพอดีเลยเนี่ยกำลังขี่เซอร์เวย์อยู่พอเจอได้เจอน้องพอดีเลยหนูแอบได้ยินว่าแก๊งท่านหมออนะคะมากัน100คน100กว่า100กว่าแน่นอะไรขนาดนั้นเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะ100นึงละประมาณแล้วคนที่ชาวบ้านนะครับที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลเนี่ยนะก็มาแต่แอมโมเนียมีมั้ยคะไม่เอาเดี๋ยวพอดีถ้าจะรู้สึกดีขึ้นกับถ้าเจอกับน้องนี่หล่อมากเลยนะครับนะหล่อมากเลยอันนี้คัดหน้าด้วยนะคะนอกจากดูแลดีแล้วดูแลดียังคัดหน้าด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะเอาว่ายังไงนะคุณนาฬิศักดิ์อะไรให้ช้อปปิ้งก่อนเหรออ๋อนี่ก็เป็นสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมคะโอ้ยคุณผู้ชมกำลังพูดคุยกับนายพอดีนะคะเพราะว่าข้างในนี้ในงานเราเนี่ยก็จะมีบูธหลากหลายแล้วซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนะคะอะไรนะคะให้หนูดื่มนมแอลลีเหรอคะเราจะมีแคลเซียมที่ดีใช่ไหมคะอะไรนะคะหนูเหนื่อยมากเราต้องดื่มอะไรนะคะเราดื่มซันโวหรอคะอะไรนะคะคุณอิศักอะไรนะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างคะอะไรคะพันของรักส่งน้องเรียนนะคะโอ้ยปกติให้แต่ ATM ส่งน้องเรียนอ๋อไม่ใช่นี่นาฮัลโหลเอ้าโทรศัพท์ไม่ดีเลยซื้อใหม่ดีกว่าอุ้ยตายแล้วเจอผู้บริหารนะคะอย่างนี้ฉันต้องได้โทรศัพท์ฟรีแน่เลยอ๋อไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมคะวันนี้ก็มาร่วมวิ่งด้วยตอนนี้เราอยู่ที่บูธอะไรฮะนี่ของ Open Life ค่ะธุรกิจเดิมเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็พยายามที่จะขยายมาในไลน์ที่เกี่ยวกับพวก Internet of Things สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพพูดถึงสุขภาพแบบนี้นะคะดูชุดนี่คือชุดเต็มไปวิ่งมาด้วยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สิ่งนี้คือดีมากเพราะว่าทางสามารถของเรานะคะก็สนับสนุนโครงการต่างๆนะคะสร้างคุณภาพคนนะคะส่งเสริมสังคมคุณธรรมวิ่งแล้วเราจะกินอะไรก็ได้
ชมค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของวิทยุเนชั่นที่จัดขึ้นนอกจากที่เราจะได้ออกกำลังกายแล้วเราก็ได้ชื่นชมธรรมชาติแต่ว่าจะมีโครงการอะไรต่อไปนะคะของวิทยุเนชั่นต้องติดตามค่ะตอนนี้นะคะคุณขอโพสเหรียญสักนิดนึงนี่คือเหรียญแรกในชีวิตและจะเป็นเหรียญเดียวในชีวิตอ๋อไม่ใช่วันนี้ค่ะคือ Inside Society นะคะแต่ว่า Beat Society ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสังคมข่าวสารธุรกิจอะไรไปเลยจ้ะพี่ขอชื่นชมเหรียญก่อนมันจะขายได้ใช่มั้ยขายได้แน่ๆเลยอ่ะต้องได้เงินมาซื้อผักพาณิชย์ประกาศความพร้อมให้บริการ SCB พร้อมเพย์ชูแนวคิดไลฟ์สไตล์เพย์เมนต์ผลักดันการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดในทุกไลฟ์สไตล์ให้เกิดขึ้นจริงตอบรับนโยบายรัฐเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและใช้งานระบบพร้อมเพย์ประเดิมแคมเปญ SCB พร้อมเพย์แท็กซี่เดลิเวอรี่พร้อมรับดึง4พันธมิตรเครือข่ายแท็กซี่และเดลิเวอรี่เซอร์วิสได้แก่ Grab Taxi ออทไทยแท็กซี่สกูต้าและอีเทนเจอร์รวมสร้างเครือข่ายการใช้งานพร้อมเพย์เจาะไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านการใช้งานจริงชูจุดเด่นชำระค่าบริการผ่าน SCB พร้อมเพย์รวดเร็วปลอดภัยไม่ต้องพกเงินเริ่มแล้ววันนี้ทั่วกรุงเทพค่ะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าระบบพร้อมเพย์เนี่ยเป็นระบบที่เน้นเรื่องของการใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนที่จะใช้เงินสดกันแทนจากการที่เราจะต้องไปเบิกเงินไม่ครับไม่ว่าจะมาจากตู้ ATM หรือตู้หรือที่สาขาก็ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยจะผ่านมือถือหรือผ่านตู้ ATM ก็จะช่วยทำให้การที่จะต้องมีระบบเงินสดหมุนอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยลดลงนะครับต้นทุนในการที่จะใช้เงินสดเหล่านั้นก็ลดลงซึ่งจะเป็นภาพดีในเชิงของว่านอกจากสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับพอต้นทุนลดลงเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถมีการใช้ในภาพรวมที่ลดลงก็จะดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าธนาคารก็อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมที่ลดลงสามารถเอาsaving เหล่านี้ไปส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้นะครับพร้อมเพย์ถ้าจะสำเร็จมันต้องมี2ฝั่งมันจะต้องมีฝั่งที่เป็นพร้อมเพย์ก็คือผู้จ่ายแล้วก็พร้อมรับเราก็เลยใช้ชื่อว่า SCB พร้อมเพย์แท็กซี่เดลิเวอรี่พร้อมรับฝั่งพร้อมรับเนี่ยที่มันจะทำให้เกิด use caseที่ทำให้คนสนใจมันเป็นไอเดียที่ทำให้พร้อมเพย์มันครบวงจรนะครับซึ่งเราเองคงเป็นแค่ส่วนเล็กมากคือเราอยากจะเป็นคนจุดไอเดียเราตั้งว่าสิ้นปีนี้เราน่าจะมีสักประมาณ10,000ในส่วนของ SCB เพราะว่าแท็กซี่เดลิเวอรี่พร้อมรับเนี่ยมีจุดแข็งมากๆเลยที่ชวนทุกคนใช้ก็คือว่าปลอดภัยฮะคืออย่างแท็กซี่กับ Delivery เนี่ยมีปัญหาเวลาเราไปลงพื้นที่รู้เลยว่าเขามีปัญหาในการเก็บเงินสดเพราะว่ากลัวโดนจี้บ้างหรือว่าเจ้าของที่ส่งลูกจ้างไปรับเงินเนี่ยก็กลัวลูกจ้างไปแล้วไม่กลับมาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของเลยนะครับแล้วก็มันก็มีเตือนมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดขายที่สำคัญมากซึ่งตัวพร้อมเพย์เนี่ยในการรับเนี่ยมันมีเรื่องความปลอดภัยสูงทั้งเรื่องระบบเองแล้วก็ทั้งเรื่องการที่ไม่ต้องถือเงินสดแล้วพอใช้สักพักนึงเนี่ยมันสะดวกด้วยเพราะว่ามันสะดวกเนี่ยมันก็จะเกิดการบอกต่อนะครับเราก็เลยมาเน้นที่พร้อมรับเพราะว่าพร้อมเพย์คนทำเยอะละสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.prompay.scb application SCB Easy ตู้ ATM และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-777-7777ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจับมือ7หน่วยงานพันธมิตรเปิดโครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสปี2560เน้นกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าน่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโต 10% หรือประมาณ 950,000 ล้านบาทค่ะโดยทททได้เตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดพลัสใน5ภูมิภาคในรูปแบบการส่งเสริมการขายสำหรับประชาชนที่มีการจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษการจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจตั้งเป้าผู้ประกอบการร่วมออกบูธกว่า120รายกำหนดการจัดงานขึ้น5ครั้งตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้แก่งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดพลัสแอดกรุงเทพวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และครั้งต่อไปที่เชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคมณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้ททยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะดำเนินการร่วมกับพันธมิตรอาทิรวมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมอีโกทูคาราวานหรือคาราวานรถยนต์5เส้นทางรวมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
และสายการบินนกแอร์จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษในพื้นที่เมืองต้องห้ามพลาดรวมกับบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดและเนชั่นทีวี22จัดกิจกรรมปั่นสโลไลฟ์ไปในเส้นทางตามรอยพระบาท12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งคาดว่ากิจกรรมต่างๆจะสามารถสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนค่ะ